สู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาเริ่มพูดคุยกันแล้วนะคะกับคุณผู้ชมทางบ้านสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันปีเกิดเวลาเกิดและข้อความปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะกดส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ SMS ของเราในวันนี้นะคะท่านแรกมาจากคุณธีรยาค่ะอาจารย์เกิดวันเสาร์ที่29มีนาคมพ.ศ.นะคะ29ค่ะเวลาเกิด 20:32 นาทีค่ะ 20:32 นาทีสมัครงานเอาไว้นะคะอาจารย์เมื่อไหร่ถึงจะได้งานคะอู้ตกงานมาตั้ง6เดือนแล้วด้วยนะคะเลยอยากจะทราบว่าอาชีพที่เหมาะสมจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าไปทำงานประจำเป็นพนักงานบริษัทดีคะคือดวงนี้เนี่ยต้องบอกนี้ก่อนนะฮะคุณเป็นคนที่เกิดมีลัคนาอยู่ในราศีตุลและดาวประจำตัวคุณอ่อนแอไม่เข้มแข็งคนดาวที่ประจำตัวอ่อนแอและไม่เข้มแข็งนั้นเวลาไปทำงานกินเงินเดือนเขาเนี่ยจะก้าวหน้าช้ากว่าคนอื่นแต่ไม่ได้ว่าทำงานกินเงินเดือนไม่ได้นะมันก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นว่าวาสนาเราไม่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้คนส่งเสริมเราเพราะฉะนั้นหมายว่าเราต้องทำงานหนักกว่าเขากว่าจะได้เท่าเขาเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะถ้ามีโอกาสทำธุรกิจส่วนตัวจะดีกว่านะครับแล้วปัญหาเรื่องเงินลงทุนจะมีไหมคะคุณแพรครับคำตอบคนที่ไม่ยอมทำงานส่วนตัวเนี่ยคำตอบหนึ่งที่เป็นอันดับต้นๆและฮิตมากเลยทุกคำถามเลยไม่มีตังค์ใช่ครับไม่มีทุนไม่มีตังค์ไม่มีเถื่อคุณแพ้เศรษฐี10อันดับของประเทศไทยนะค่ะส่วนใหญ่ก็คือเสื่อมผืนหมอนใบค่ะมาจากประเทศจีนสมัยก่อนนะครับแต่ทุกคนปัจจุบันรวยอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะถามว่าแล้ววันนั้นเขามีทุนไหมไม่มีถูกไหมค่ะแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆยังมีเศรษฐีหน้าใหม่ที่ยังอายุน้อยที่สุดเนี่ยนะที่ขายไอ้วัสดุขนมขบเคี้ยวค่ะเขาก็เริ่มต้นจากการถือตะกร้าขายค่ะเดินขายเองใช่ครับเดินขายแล้ววันนี้เขาเป็นเศรษฐี1ใน10ของประเทศไทยค่ะถามว่ามีทุนไหมตั้งวันนั้นก็ต้องน้อยเหมือนกันทุกคนก็คงน่าจะพื้นฐานเท่าๆกันนอกจากคนที่โชคดีที่ครอบครัวจะมีคุณพ่อคุณแม่ลงทุนให้ใช่ครับคนเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าไม่มีเงินแล้วไม่มีทุนแล้วทำไม่ได้นะฮะชีวิตเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเชื่อผมเถอะครับว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่มีทุนเราก็ใช้แรงก่อนและสะสมเงินพอมีเงินก็เริ่มจากทุนเล็กๆพัฒนาไม่ก็สุดรวยคำว่าไม่มีทุนเนี่ยจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอย่างบิลเกตส์อย่างสตีฟจ็อบส์ไม่มีทุนทั้งนั้นครับแต่ทุกคนนี่เป็นเศรษฐีระดับต้นๆของโลกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีทุนเนี่ยอย่าอ้างเลยนะครับแต่เราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกเราป่วยเนี่ยอย่างนี้อ้างได้ค่ะแต่ว่าถ้าว่าเรามีแรงเนี่ยเราอย่าเพิ่งพูดถึงเราจะใช้คำว่าไม่มีทุนเราต้องมีความคิดความสามารถเรานะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้เหมือนกันถ้าคุณทำงานด้วยกินเงินเดือนคุณจะอยู่ในสภาวะตกงานเปลี่ยนงานบ่อยค่ะเพราะว่าวาสนาคุณเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวคุณสามารถทำได้2อย่างนะครับ1ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะแล้วก็ธุรกิจที่ใช้ฝีมือเป็นงานฝีมือทั้งหมดหรือไม่ก็ธุรกิจอาหารก็เป็นงานฝีมือแบบหนึ่งและถ้าเป็นไปได้คุณทำเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านเช่นตกแต่งบ้านทำงานที่เกี่ยวกับบ้านเช่นตัดตัวประดับตกแต่งบ้านก่อสร้างบ้านหรืองานบ้านก็ได้ใน3กลุ่มนี้คุณจะตั้งตัวได้ครับค่ะก็จะดีกว่าพนักงานกินเงินเดือนนะคะซึ่งคุณอาจจะก้าวหน้าช้าแต่เหมือนคำถามก็บอกว่าก็สมัครงานไว้ด้วยก็เดี๋ยวจะได้ก็คือจะมีโอกาสได้งานไหมคะตำแหน่งที่จะได้งานเนี่ยก็คาดว่าจะได้งานเนี่ยนะครับประมาณช่วงประมาณแถวๆหลังวันที่11กรกฎาคมครับค่ะนะก็ประมาณต้นเดือนสิงหาก็น่าจะได้งานแล้วครับนะคะก็ครับแต่ว่างานนี้ก็ยังอยู่ไม่ทนนะครับค่ะนะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้งานแต่เป็นงานชั่วคราวหรืองานที่อยู่ได้ไม่นานนักก็เปลี่ยนอีกนะครับงานที่ดีเนี่ยของคุณจะต้องใช้เวลาอีกประมาณถ้าดูจากในดวงเนี่ยนะก็อีกประมาณปีที่3เนี่ยคุณจะได้งานที่ดีแต่ผมเข้าใจว่าพอครบปีที่3คุณจะลงทุนทำธุรกิจด้วยตัวเองนะคะน่าจะได้เป็นเจ้าของกิจการแล้วล่ะนะคะตอนนี้ก็ทำงานกินเงินเดือนไปก่อนได้นะคะแต่ยังไม่มั่นคงมากแต่ยังไม่มั่นคงครับนะคะใครมีคำถามนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะ422-1606นะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณพลาวนะคะเกิดวันที่24ธันวาคมปีพ.ศ.31ค่ะอาจารย์เวลาเกิดคือ20:10 นาทีนะคะช่วงนี้งานเหมือนกันค่ะอาจารย์กำลังมีปัญหานี่ก็เป็นหนึ่งในความทุกข์ที่อาจารย์สรุปไว้นะคะเรื่องของงาน
นะคะกำลังมีปัญหาถ้าเปลี่ยนงานเนี่ยจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงในระยะยาวคือดวงคุณเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนงานในช่วงนี้คุณจะตกงานอย่างน้อยอีก4เดือนโอ้เหรอคะครับถ้าเปลี่ยนงานในระยะนี้ออกจากงานเก่าปุ๊บนี่จะว่างเลยจะว่างอยู่4เดือนยกเว้นแต่คุณหางานได้คุณหางานได้คุณก็ต้องออกอีกเพราะคุณเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ทนกับงานนั้นค่ะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าออกจากงานในระยะนี้ก็มักจะต้องตกงานหรือว่าต้องหางานใหม่อีกเอาเป็นง่ายๆว่างานคุณเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็คือหลังวันที่24ธันวาปีนี้ต้องพ้นวันเกิดปลายปีปลายปีใช่ครับต้องพ้นวันเกิดควรจะแนะนำว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมคะในระยะยาวจะไม่ดีครับประคับประคองไปก่อนแล้วไปเปลี่ยนตอนปลายปีครั้งเดียวแล้วจบเลยสมมุติทนไม่ไหวจริงๆชีวิตเหมือนอยู่ในเอเวจีที่เขาว่ากันนะครับเร็วที่สุดที่ควรจะเปลี่ยนงานก็คือหลังวันที่คือตั้งแต่เดือนกันยายังพอไปได้ครับค่ะแต่เร็วที่สุดเอาดีในระยะยาวธันวาลองนิดนึงหลังวันเกิดครับ24ธันวาเป็นต้นไปเอาเป็นปีหน้าดีกว่านะปลายปีตอนนี้เดี๋ยวหางานยากแล้วต้องว่าง4เดือนนะคะขาดรายได้เนาะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่1นะคะตุลาคมปีพ.ศ.22นะคะเวลาเกิดคือ6โมงเช้า41นาทีถามเรื่องของการเงินนะคะชีวิตในอนาคตและเรื่องของความรักจะได้พบกับคนดีๆไหมคะอ้าวได้ครับนะครับดวงปีนี้เนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มนะครับว่าจะมีโอกาสได้พบคนดีๆละนะครับแต่หมายความว่าการที่จะได้พบคนดีๆเนี่ยจะต้องเลยวันเกิดก่อนก็คือวันที่1ตุลาคมของปี60นะครับแล้วก็ถึงจะมีโอกาสได้พบคนดีๆครับแต่ระวังให้ดีนะดวงนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยคำว่าปีหน้าคือเริ่มใน1ตุลาคม60เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องระวังอยู่2ลักษณะ1คือคุณมีแฟนหลายคนจะมีคนมาชอบหลายคนเนี่ยต้องเลือกเอาว่าจะชอบคนไหนแล้วคนหลายคนเนี่ยจะมี2คนเนี่ยเป็นคนต่างวัยอีกคนนึงจะอยู่ในรุ่นเดียวกันมีมากกว่า2คนด้วยก็ประมาณ3คนนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือว่าไปชอบคนมีครอบครัวแล้วคนมีครอบครัวแล้วก็แปลว่าคุณต้องระวังนะคุณไปชอบคนมีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้ว่าคนที่ไม่มีครอบครัวมาชอบคุณประมาณ3คนค่ะนะครับแล้วก็มีคนดีๆอยู่ในนี้ใช่ไหมคะมีครับต้องค่อยๆเลือกเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงดวงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าจะแต่งงานเนี่ยระยะเนี้ยคุณอายุ38ย่างคุณมีแนวโน้มจะมีครอบครัวเนี่ยตอนอายุ40ครับค่ะประมาณปีกว่าๆ2ปีด้วยกันใช่ครับแล้วการเงินในชีวิตอนาคตเป็นไงคะการเงินในดวงนี้เนี่ยครับมีเรื่องที่คุณคืออย่างนี้ครับดวงคุณจะเป็นคนหาเงินได้น้อยค่ะลักษณะเขาเรียกน้ำซึมบ่อทรายถ้าคุณบริหารเงินให้เหมาะกับเงินจำนวนน้อยที่หาได้เรื่อยๆเนี่ยคุณจะมีเงินเหลือเก็บแล้วไม่ลำบากนักแต่ถ้าคุณไม่สามารถบริหารเงินเนี่ยโดยใช้เงินเกินตัวเป็นประจำในชีวิตก็ลำบากเพราะคุณเป็นพวกที่มีการหาเงินได้น้อยเพียงแต่ว่าหาได้สม่ำเสมอต้องบริหารเงินให้เป็นโอ้แต่หาได้สม่ำเสมอนี้ก็ถือว่าโชคดีฮะดีครับแต่เพียงแต่ว่าพยายามใช้ให้มันเพียงเขาเรียกว่าพอดีพอเพียงกับชีวิตครอบครัวแล้วมันจะมีเหลือเองครับนะจ๊ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยจ้าเป็นผู้ชายนะคะเกิดวันที่17เมษายนปีพ.ศ.25ค่ะอาจารย์ตอนเที่ยงแฟนเก่าคนนี้นะคะมีเดี๋ยวนะคะแฟนเก่าคนนี้มีคนใหม่นะคะเดี๋ยวนะคะนะคะเอาเป็นว่าดูทะเบียนรถให้ละกันนะคะเอา625เดี๋ยวให้ส่งคำถามเข้ามาใหม่นะคะ62เนี่ย62เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าชู้สาวและแปลว่าสะดวกสบายความหมาย2อย่างนี้ปนกันก็คือเป็นเลขที่ทำให้สะดวกสบายแต่มักจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวส่วนข้างหลังก็คือ25ค่ะ25ก็เป็นเลขชู้สาวงั้นเลขในกลุ่มนี้คือเลขที่ใช้รถแบบนี้หรือใช้เลขแบบนี้มักมีปัญหาวุ่นวายรักสามเศร้าเสมอแต่ทำให้ชีวิตก็มีความลักษณะสบายนะครับและเลขพวกนี้ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจติดต่อหรือใช้ปากติดต่อหรือใช้ปากพูดทำให้ได้ประโยชน์หรือโชคครับแต่ระวังเลขนี้ทำให้มีปัญหารักซ้อนรักเสมอค่ะข้อความนะคะมีน้องแก้ไขให้แล้วเอาเป็นว่าถามเรื่องความรักแล้วกันค่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคู่รักครับถ้าคนเก่าคนใหม่เนาะนะคะเพราะดวงนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องรักซ้อนอยู่นะก็ปัญหาเรื่องรักซ้อนเนี่ยก็กำลังเป็นปัญหายุ่งยากปัญหารักซ้อนตรงนี้จะมีลักษณะเป็นปัญหาที่กดดันชีวิตคู่คุณเนี่ยต่อเนื่องไปจนทั้งถึงวันที่23มีนา62 2ปีเลยเหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณจะต้องตัดใจว่าต้องตัดให้เหลือ1
ถ้าคุณตัดไม่ได้มันก็จะคู่กันอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วคุณก็สรุปชีวิตคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณสามารถตัดได้นะครับชีวิตคุณจะมีครอบครัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ใช้ชีวิตที่เป็นปกติตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมปี61เป็นต้นไปมิฉะนั้นคุณจะเจอแต่ปัญหาลักซ้อนค่ะครับนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงไม่ต้องจัดการให้จบฮะมาอย่าให้มันซ้อนกันแบบนี้เมื่อจะมีครอบครัวไม่ได้แต่ว่าถ้าจัดการได้จบเขามีโอกาสมีครอบครัวตั้งแต่หลังตุลาคม61เป็นต้นไปเนาะนะจ๊ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณเสนีนะคะเกิดวันพฤหัสที่25กรกฎาคมปีพ.ศ.06นะคะเวลาเกิดคือตี 5:30 พอดีเนาะนะคะในรอบปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพและการงานครับเอาเรื่องของเอาเป็นว่าตอนนี้อายุ54ย่างแล้วค่ะนะครับในเรื่องการงานเนี่ยแปลว่างานเนี่ยไม่ค่อยดีนักแล้วมีแนวโน้มจะว่างงานหรือต้องเปลี่ยนงานหรืองานรุ่มๆดอนๆอยู่นะครับแล้วงานเนี่ยจะพอดีขึ้นได้เนี่ยนะครับงานเนี่ยพอจะดีขึ้นได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนแต่ต้องระวังเรื่องหนึ่งดวงนี้มีคู่ขัดแย้งในงานพอทำงานแล้วมักมีเรื่องปากเสียงกับคนเนี่ยต้องระวังตรงนี้นิดแล้วก็จากวันนี้ไปเนี่ยถึงสิ้นปี61เนี่ยมักจะอยู่ที่ไหนไม่ทนมิฉะนั้นแปลว่าต้องทำงานที่ต้องเดินทางอยู่เสมอนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพนี้ต้องเริ่มระวังแล้วโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับพวกความดันสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานดวงนี้เขาเกณฑ์มีโรคพวกนี้รบกวนเนี่ยตั้งแต่นะครับ เดือนกันยาปีนี้เป็นต้นไป60เนี่ยครับแล้วก็มีโรคอันหนึ่งที่ต้องระวังถ้าเป็นท่านชายเนี่ยโอกาสจะเป็นโรคเกาต์สูงหรือไม่ก็ข้อเสื่อมนะครับน่าจะเป็นผู้ชายสองโรคนี้ต้องระวัง2โรคเนี้ยก็คือหมายความว่าความดันกับข้อเสื่อมหรือโรคเกาต์ครับนะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะจากคุณอิ๋วนะคะเกิดวันศุกร์ที่2กรกฎาคมปีพ.ศ.20นะคะเวลาเที่ยงคืน15นาทีวันศุกร์นะคะอาจารย์ถามเรื่องของการเงินคู่ครองดวงนี้จะมีบ้านและที่ดินไหมคะอ๋อมีครับยังไงก็มีแน่นอนครับดวงนี้เป็นดวงที่มีโอกาสมีบ้านและที่ดินนะครับแต่ดวงนี้จะมีโอกาสตั้งหลักได้หลังวันที่นะครับ11ตุลาคม61ค่ะงั้นตอนนี้ต้องไปพูดหลังวันที่11ตุลาคม61ที่จะมีโอกาสซื้อบ้านซื้ออะไรนะครับแล้วก็อันนึงที่ต้องระวังดวงนี้เป็นคนที่หลงคนง่ายเชื่อคนง่ายหูเบาถ้าสมมติจังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยบางทีไอ้ที่ทรัพย์สินที่เก็บไว้ถ้าจะมีเนี่ยหมดเอาระวังให้ดีนะครับคู่ครองนะคะเรื่องคู่ครองดวงนี้เป็นคนที่เป็นดวงคนที่มีลักษณะขี้อายนะครับก็ไม่ค่อยกล้าสารภาพรักกับใครเน้นหาคู่ยากนะครับเอาแปลว่าจะพอเริ่มจะมีคู่ได้นะครับพอจะมีโชคทางด้านเรื่องคู่ครองและความรักเนี่ยอยู่ในปี62ครับค่ะอดทนนิดนึงอีกคนนี้แต่ว่าต้องพยายามกล้าบอกเขาค่ะอย่าไปรักเขาข้างเดียวแล้วก็เก็บไว้ในใจเขาไม่รู้แล้วครับไม่เคยสิ มาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณพรนะคะเกิดวันที่21กันยายนปีพ.ศ.37นะคะเวลา 8:10 นาทีค่ะอาจารย์ถามพื้นชะตานะคะในเรื่องของงานเงินจะรวยไหมคะปีนี้เปลี่ยนงานนะคะจะดีไหมแล้วคู่ดีไหมดวงนี้เปลี่ยนงานแน่นอนครับประมาณครึ่งปีหลังนะประมาณหลังเดือนกันยาไปแล้วคงเปลี่ยนงานเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแล้วตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตขึ้นนะแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงไม่ได้สบายนะส่วนเรื่องคู่เนี่ยในดวงนี้จะได้คู่เขาบอกถ้าได้คู่เป็นคนต่างถิ่นไกลนะครับหรือว่าถ้าพูดแบบเท่ๆได้คู่เป็นต่างชาติก็จะดีขึ้นเพราะดวงบอกว่าเหมาะกับคนต่างถิ่นนะครับก็จะช่วยเหลือได้แต่ดวงนี้ต้องระวังเป็นดวงอกหักง่ายแล้วก็การมีคู่แล้วจะอยู่กันยั่งยืนจะต้องประคับประคองชีวิตคู่ให้ผ่านถึงวันที่นะครับ23มกราคม63มิฉะนั้นต้องไปแต่งงานหลัง23มกราคม63ถึงจะราบรื่นครับค่ะแล้วการเงินนี้จะรวยไหมคะการเงินนี่รวยครับยังไงก็รวยนะเพราะว่าดวงนี้เขาเกณฑ์เริ่มต้นนับหนึ่งการรวยนะครับเพิ่งออกสตาร์ทเนี่ยวันที่12กันยา60นี้เป็นต้นไปครับปรบมือนะคะเอาใจช่วยแต่ว่าปี63มันเป็นปีที่ตั้งหลักได้อย่างมั่นคงแล้วเริ่มรวยครับสบายสบายแต่ว่าไม่ใช่ฟังอย่างนี้แล้วบางคนบอกอุ้ยไม่เป็นไรยังไงฉันก็มีตังค์อยู่แล้วไม่ทำแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนะตอนนี้สายสดมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินแล้วค่ะจากคุณอะไรคะแมวค่ะคุณแมวค่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้นิดนึงเนาะคุณแมวค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยค่ะ18สิงหา10สิบแปดสิงหาคมตีห้าค่ะตีห้าสิบห้านะคะตีห้าสิบห้าก็วันที่18สิงหา10ตีห้าสิบห้านะครับใช่ไหมครับค่ะไม่ผิดเนาะครับโอเคเนาะ
เอาละนี่ตอนนี้อายุกำลังเต็มจะ50ละครับเอาละดวงนี้ผมเข้าใจว่ากำลังมีเรื่องกำลังจะเสียเงินหรือว่ามีปัญหาทางการเงินยืดเยื้อมาเป็นปีแล้วล่ะเป็นงั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ไหมฮะครอบคุณมีปัญหาเรื่องการเงินและดวงคุณมีเรื่องน่ากังวลก็แปลว่าคุณจะก่อนนี้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญก็คือสุขภาพคุณตอนนี้อยู่ในช่วงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีด้วยนะครับแล้วก็การเงินคุณเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการเงินและหนี้สินต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก2ปีกว่าคือไปสิ้นสุดเราประมาณเดือนมีนาคมของปี62อ่ะครับนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็ไม่ค่อยราบรื่นนะมักมีปากเสียงกันบ่อยใครมีดวงแบบนี้มีความเสี่ยงเรื่องนึงนะชีวิตคู่เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยมักมีเรื่องแตกแยกกันได้ง่ายนะครับเอาค่ะและเรื่องการเงินการงานนี่ก็คือมันจะถึงปี62ใช่มั้ยคะใช่ครับการเงินคุณจะมีโอกาสเยอะก่อนนี้เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกับลักษณะเหมือนเขาเรียกงูกินหางอ่ะก็คือแก้ปัญหาหนี้เก่าโดยสร้างหนี้ใหม่ไปแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังว่าเราต้องพยายามประหยัดแล้วก็บริหารเงินให้ดีค่อยๆเคลียร์หนี้ไปผ่าน2ปีนี้ไปชีวิตคุณก็จะตั้งหลักได้แล้วครับดวงคุณเนี่ยวันที่คุณเริ่มมีโชคสนับสนุนนะอย่างน้อยก็พอมีเงินเหลือเก็บเนี่ยก็คือวันที่1มกราคมปี62เป็นต้นไปครับค่ะนะครับหมายว่าคุณพอจะมีเงินเหลือเก็บแล้วถ้าคุณใช้เงินได้ดีเนี่ยหรือค่อยๆประคับประคองไปเนี่ยคุณจะค่อยๆหมดหนี้ไปนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในถิ่นใหม่ด้วยนะหลังปี62อ่ะจะย้ายบ้านไปอยู่ในถิ่นฐานใหม่ครับค่ะจะย้ายเหรอคะครับคุณมีเหตุจะย้ายครับว่าจะย้ายไปอยู่ในถิ่นฐานใหม่อีก2ปีนะอีก2ปีนะครับค่ะนะแต่ไม่ใช่ไปตอนนี้นะแต่อีก2ปีถึงจะมีโอกาสย้ายไปในที่ย้ายงานหรือว่าย้ายก็คือมันคือถ้าถามผมเนี่ยนะมันมีแนวโน้มว่าคืองานคุณก็เปลี่ยนนะแต่ว่าเข้าใจว่ามีเหตุจะต้องย้ายบ้านด้วยนะครับนะก็คือมีโอกาสจะต้องย้ายบ้านและการย้ายบ้านเนี่ยมันมีผลจากกระทบจากเพราะเรื่องงานต้องเปลี่ยนนะคือบ้านกับงานจะไปด้วยกันนะครับค่ะครับนะแล้วก็คือชีวิตคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่อายุ53เป็นต้นไปถึงจะค่อยมีความสุขอะครับนะครับตั้งแต่อายุ53ไปแล้วถึงจะมีความสุขแล้วคุณตอนนี้อายุย่าง50ก็อีก3ปีจะกลับอีก3ปีก็จะมีความสุขละแต่ต้องอดทนอีก2ปีนี้ครับค่ะนะใช้จ่ายเงินระมัดระวังหน่อยค่ะเชิญค่ะคุณแมวครับว่าค่ะแล้วก็ปีนี้จะมีเปลี่ยนระหว่างเนี่ยกลางปีเนี่ยค่ะกลางปีเป็นต้นไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอะไรเงี้ยจะมีเปลี่ยนงานไหมคะคือดวงคุณในปีนี้นะฮะปีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนงานมีโอกาสจะต้องเปลี่ยนย้ายหน้าที่ใหม่ครับหรือต้องถ้าสมมติอยู่บริษัทเดิมเนี่ยต้องถูกย้ายงานย้ายแผนกใหม่เพราะดวงบอกว่ามีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนไปตำแหน่งหน้าที่ใหม่ปีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้เลยครับเพราะว่าคือคำว่าปีนี้ก็คือหลังเดือนสิงหาคมนะค่ะครับและดีไหมคะก็ดีขึ้นฮะไม่มีอะไรดีขึ้นฮะเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นฮะแต่ว่าอันนึงที่ต้องระวังงานอะไรของคุณเนี่ยจะมีเรื่องต้องทะเลาะคนง่ายหรือว่างานคุณต้องเป็นพัวพันกับคนมากหรือต้องประสานงานคนหลายฝ่ายเนี่ยแล้วตรงนี้ถ้าเกิดความขัดแย้งกันได้เนี่ยต้องอดทนและใจเย็นนิดนึงต้องรักษาอารมณ์ให้ดีค่ะนะครับเพราะงานคุณต้องไปประสานงานคนอื่นไงครับแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันเน้นต้องรักษาอารมณ์ดวงคุณจำไว้อย่างหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่นะ9กันยา60ถึงวันที่23มีนา62เป็นดวงที่มีศัตรูครับคือมีคนไม่ชอบขี้หน้าเราโดยไม่มีสาเหตุเหมือนสิ่งนี้คุณจะเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่วันนี้เลยครับเพราะว่ามันใกล้แล้วเพียงสิ่งที่เดียวแนะนำก็คือว่าพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างมิตรภาพตื่นเช้านะครับไปทำงานก็พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะบางวันอาจจะต้องซื้อมะม่วงดองฝรั่งดองฝากเพื่อนโต๊ะข้างๆบ้างนะครับเป็นการสร้างมิตรภาพครับค่ะครับค่ะเชิญถามได้เลยค่ะพอดีว่าจะเข้าไปในพวกพันในเรื่องของศิลปินนะคะครับค่ะมันไม่ตรงนี้ประมาณเดือนนี้ค่ะใช่ครับก็คือเนี่ยคุณต้องไปพัวพันกับคนอื่นไงงานคุณต้องประสานงานคนอื่นเป็นเหตุให้เขาไม่ชอบที่หน้าคุณมันเหมือนคุณเข้าไปจับผิดเขาอะนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นน่ะคนก็เลยเพราะงั้นคุณต้องสร้างมิตรภาพอะนะ
พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าไปทําหน้าประเภทอะไรอ่ะเหมือนคนเลี้ยงหอยโข่งที่หน้าผาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วชีวิตมันก็จะได้ดีขึ้นนะครับอ๋อแต่ได้เข้าไปตรงนี้แน่ๆใช่ไหมครับเพราะว่าดวงคุณบอกว่ากำลังจะเข้าไปในสถานงานคล้ายๆตรวจสอบอ่ะอ๋อไปอยู่กับศิลปินนะคะก็ใช่ฮะเป็นงานที่เหมือนว่าค่อยไปดูแลเขาอ่ะนะเป็นลักษณะเนี่ยค่อยเฝ้าดูแลเฝ้าตรวจอะไรอย่างเงี้ยลักษณะงานแต่ว่างานคุณต้องพยายามต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ดีแต่ถ้าคุณหน้านิ้วคิ้วขมวดแต่ประเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนค่ะนะครับยิ้มๆเข้าไว้นะมีอะไรก็ยิ้มเข้าไว้ค่ะนะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อแล้วเรื่องครอบครัวนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะครอบครัวไม่ค่อยมีปัญหาแต่ดวงบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันแล้วก็ไม่ค่อยราบรื่นบางทีเจอกันก็ชอบเถียงกันทะเลาะกันหงุดหงิดอ่ะงั้นก็พยายามก็อย่างที่ผมบอกว่าง่ายที่สุดคือยิ้มเข้าไว้ครับค่ะยิ้มเข้าไว้แล้วอย่างลูกไม่ดีไหมคะอาจารย์ลูกคุณดีนะครับแต่ว่าลูกคุณมีเรื่องนึงต้องผมไม่แน่ใจว่าลูกคุณมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อะไรหรือเปล่าเหมือนเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรจะเป็นมีไหมคะเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพในบางอย่างหรือเปล่าเขาผู้หญิงหรือผู้ชายกันน่าจะเป็นผู้ชายนะถ้าดูจากเนี้ยเขาบอกว่ามีลูกคนหนึ่งไม่ค่อยแข็งแรงหรือไม่ก็แปลว่าพัฒนาการช้ามีไหมคะไม่มีนะคะมีคนโตเขาจะคอยเป็นแบบภูมิแพ้อะไรเงี้ยอ๋องั้นก็ถูกแล้วฮะมีคนนึงจะมีลักษณะแพ้ที่ผมบอกน่าจะเป็นเรื่องแพ้นะค่ะนะครับแล้วก็เป็นที่ผิวหนังบ้างครับการเตือนอะไรเงี้ยครับครับค่ะฮะเนาะค่ะก็จะมีคนนึงแต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงไม่มีอะไรเพราะว่าต่อไปลูกๆได้ดีได้ดูแลกันตอนแก่แล้วครับค่ะอ๋อดีทั้งคู่ใช่ไหมครับดีทั้งคู่ครับเนาะนะคะแล้วคนนี้เหลือแม่คนนึงแม่นี่ก็จะอยู่ด้วยนานแต่แม่ยังไม่มีอะไรต้องห่วงนะฮะยังแข็งแรงอยู่ครับอ๋อครับเพียงแต่เป็นเบาหวานมั้งครับไม่ครับเป็นความดันความดันเบาหวานอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับค่ะคุณหมอคะท่านถามเรื่องคนตายสักนิดนึงได้ไหมคะแบบว่าพอดีว่าพ่อเพิ่งเสียแล้วเห็นเขาบอกว่าพ่อไปอยู่กับพี่ชายแล้วทีนี้แม่ทีเขาดูให้เขาบอกพ่ออยู่กับหนูเนี่ยไม่รู้จริงนะคะไม่เข้าใจนะฮะคุณพ่อเสียไปแล้วค่ะแต่ว่ามีแม่ชีท่านนึงเสียไม่ได้จุลนาเลยค่ะเสียใจด้วยนะคะค่ะคุณมาถามว่าคุณพ่อแม่ชีบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่กับเขาครับอยู่กับคุณแมวเองครับคือเรื่องนี้เนี่ยเราอย่าไปสนใจเพราะว่าเราพิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าใครก็พิสูจน์ไม่ได้เราแปลว่าเราดูแลชีวิตเรากับคุณแม่ที่ยังเหลืออยู่ดีกว่าอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้ครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคิดมากก็คุกใจครับไม่เห็นครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีครับไม่มีฮะเพียงแต่ว่าคุณระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงครับนั้นครับเนาะค่ะโชคดีนะคะครับครับค่ะสวัสดีค่ะครับจ้าสวัสดีจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีสายสดแบบนี้อยู่นะคะสายสดลงทะเบียนได้เลยค่ะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ